สวัสดีครับสวัสดีเช้าที่สดใสครับวันนี้อยู่กับผมเที่ยวพุงไปลงก้นตำบลหนองลมแล้วมาเปิดรายการอยู่ที่เกาะลันตาตอนนี้อยู่บนแพแล้วไม่ได้เป็นแพอยู่บนแพแล้วแต่เดียววันนี้เรามีภารกิจอยู่2อย่างก็คือวันนี้มีถ่ายหนังเรื่องฮักเธอเธอนะครับถ่ายหนังที่บางแสนแล้วก็เราจะต้องลุ้นว่าเราจะกลับมาขึ้นเครื่องทันไหมเพราะว่าวันนี้ผมมีเล่นที่ชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับต้องบินมาลงเครื่องที่กระบี่นะครับตอน1 ทุ่มครึ่งแล้วก็จะมาถึงนี่ประมาณสัก3 ทุ่มและทีนี้ก็ต้องบึ้งรถไปที่ UAT ที่ชัยบุรีเรามาลุ้นกันว่าภารกิจวันนี้จะลุล่วงไปได้ดีหรือเปล่าแต่รู้สึกตอนนี้เป็นเช้าที่สดใสมากปกติก็ตื่นเช้าตลอดแล้วก็เสียงก็ไม่ดีด้วยวันนี้โอ้โหมันอาจจะเป็นตอนเช้าไงสักเดี๋ยวมันเสียงมันก็จะมาโอเคเดี๋ยวผมขอดื่มดำกับบรรยากาศตอนเช้านิดนึงผมรู้สึกจะชื่นมากนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วครับสนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่เดี๋ยวรอขึ้นเครื่องตอน 9:05 ตอนนี้ก็ 7:40 ก็มีเวลาอีกชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเหนื่อยเหนื่อยแปลว่าอะไรครับเหนื่อยแปลว่าหิวนะครับโอเคไปแดกกันจะกินแล้วครับแล้วกันไม่ครับสายการบินไหนเวียดเจ็ตอะไรบ้างนี่สายการบินก็เล็กไปเวียดเจ็ตเวียดเจ็ตแอร์ที่บินครั้งแรกสายการบินนี้เช็คเอาท์เหรอเช็คบินเช็คอินผ่านด่านตรวจคนเข้ามาแล้วไม่ใช่ครับด่านเช็คตรวจกระเป๋าครับกำลังดูดฝุ่นอยู่ดูดฝุ่นด้วยความหิวครับแล้วก็ร้านอาหารดูเหมือนว่าจะมีร้านเดียวก็คือแมคแคนยอนน่าจะราคาน่าจะแพงอยู่แต่ยังไงก็ต้องกินแล้วครับเพราะเราหิวไปซื้ออะไรมาครับซื้อนุ่มเปล่าซาลาเปาแล้วก็ขนมจีบแล้วก็ข้าวเหนียวมูทอดกินแบกันย้อนนู่นนะเหนื่อยอยู่บ้านกินลาดหน่ายงนุ่มจีนกันจบแล้วนั่นกินก่อนหลงจองนั่งข้างหลังน่าจะดวกว่าจริงนะมันจะได้แบ่งเชิงแบ่งเชิงเว้ยแบบนั่งแบบก็เลยมาเลยแบ่งเชิงนั่งเนี้ยนั่งอย่างนี้ขัดสมาธิใช่มาเราเรียกแบ่งเชิงกินดีกว่าครับบ้าจ่าจนเลยเนาะโอ้เราเพิ่งจะมือละหายวะมันเปรียบข้าวเหนียวมูติลาดนายงครับเหนียวมันเป็นยอด
เดือดจัดแบบนี้มากครับนี่นั่นอายุงแล้วไหมรถไฟมาถึงแล้วครับเครื่องบินกำลังรอขึ้นเครื่องอ๋อเนี่ยขึ้นเครื่องก็เนี่ยขึ้นเครื่องเครื่องดนตรีไหมเนาะนี่ต้องแข่งเลยลำใหญ่มากลำใหญ่กว่าปกตินะครับเวลาเราจะบินหรือว่ามันก็ปกตินะเรารู้สึกไปเองเหรอรู้สึกไปไปนี่ถึงสุวรรณภูมิแล้วมีรถตู้เรียกอะไรรถตู้ของกองทหารมารับเขามารับครับอยู่ที่ประตู5เป็นสาขาเข้าประมาณก็คือประตู5ข้างในมาครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกห่วงมากรู้สึกมันกว้างมากสุวรรณภูมิกว้างมากปกติลงแต่ดอนเมืองปกตินั่งรถไฟมากรุงเทพเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้นั่งโบกี้ไหนไม่รู้ผมก็เรียกโบกี้ไม่รู้ว่าเดินตามเทินมานั่นเลยผู้โดยสารขาเข้าประตู5แต่ไม่ถูกเขาถามนี่เหนื่อยไปยากเรามีปากโอ้ยค่ะท่านซ่อนสักแก้วไม่มีเสียงเลยตู่ตับ
ถามได้ด้วยผมอยู่นั่นแล้วก็อยู่ชายหาดครับได้อันนี้เดี๋ยวเราถ่ายที่นี่เลยนะครับถ่ายที่นี่นะครับถ่ายบ้านนะเดี๋ยวอาจจะเป็นสถานที่อะไรก็ได้ร้านหรือเปล่าเพราะเราน่าจะคุยกันในร้านมาก่อนแล้วเดินเข้ามาที่คิดอย่างนั้นนะแต่ต้องถามพี่รุ่นก่อนกับเปลี่ยนใจหน้าเสร็จแล้วหลับมาหลับจากเสร็จเอาไปแต่พูดบทแบบโคตรอนุนเลยมั้งโอ้กูเกือบตายอย่างนี้เวลาก็คือบอกคนหน้าเที่ยงเที่ยงกับผมตอนนี้เที่ยงออกจากโรงแรมกี่โมงอ่ะออกจากโรงแรม6 โมงเช้าตีเที่ยงเลยยังไม่ถึงเลยไม่งานก็นี่วันนี้ครบเลยใช่แน่ๆขึ้นรถลงเรือเห็นแล้วขึ้นเครื่องครบเลยใช่ไหมพี่ก็ไม่ใช่กองดีกว่าใช่ในรถคนอย่างผมว่าน่าจะถ่ายในโรงแรมมากกว่าพี่บ้านบอกว่าร้องได้ก็ร้องเลยถึงไหนละบางแสนมาถึงกินข้าวก่อนอ่ะเวลาดีมากมาถึงเที่ยงก็กินข้าวก่อนงานค่อยทำใช่ไหมตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากกว่าคุณหน้าคุณตาครับพี่เนสไปไหนอ่ะนี่กับเล่นเจ้าๆกันล้างใหม่เลยสองคนนุ๊กเป็นเซ่เจ้าชู้วันเนี้ยฮะเหมือนแล้ว